ผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับไปสู่ช่วงที่2ของ Speed Rider นะครับเรายังถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นวันนี้เราก็อยู่กัน4คนมีพี่กิ๊กมาช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับแก้ปัญหาเรื่องของรถจักรยานยนต์หรือว่าใครจะมีอะไรที่เข้ามาคุยเราก็สามารถโฟนอินเข้ามาได้หรือ SMS เข้ามาได้แต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเปิดรับสายนะครับใช่ช่วงนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราไม่ขอบคุณไม่ได้กับร้านซื้อขายจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับจะซื้อเอ้ยเขาเรียกอะไรจะซื้อจะขายจะได้หมดนะครับที่ดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com หรือเข้าไปใน Facebook ก็พิมพ์คำว่าดีเจริญยนต์นะครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์099-004-0070นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่จะซื้อจะขายได้หมดแล้วก็พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นี่แหละนะครับในราคาดอกเบี้ยที่รับได้นะครับแล้วก็รถนี้ที่ร้านนี้บอกว่ารถทุกคันนี่ครับคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีการตอนของนะครับมาสภาพเอาสภาพไหนขายสภาพนั้นก็ดูแลเก็บทำให้มันดีปุ๊บก็จอดขายเลยเพราะนั้นก็รถร้านนี้จะสังเกตว่าจะมีของแต่งแบบแน่นๆเลยบางคันก็เป็นรถที่ก็ซื้อเข้ามาก็จะมีท่อกองของแต่งมาก็คือขายเลยขายแบบนั้นรถมายังไงก็ขายอย่างนั้นพร้อมบริการหลังการขายด้วยนะครับมีสามารถตรวจเช็คแบบศูนย์บริการเลยเรียกว่าที่นี่ก็มีดูคติครบวงจรเลยเหรอดูคติเยอะมากที่ร้านนี้เพราะจะมีตัวเครื่องอ่านโค้ดนะครับลบโค้ดเช็คโค้ดได้หมดนะครับก็สามารถเซอร์วิสได้ด้วยนะครับกับดีเจริญยนต์ที่พุทธมณฑลสาย2ครับผมก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยถามว่าเดวิลของพี่บอมขายไปยังขายไปแล้วนั่นก็อยู่ที่ดีเจริญยนต์ก็ไปที่ดีเจริญยนต์เนี่ยแล้วก็ที่ดีเจริญยนต์ก็ขายออกไปแล้วเอาขายไปแล้วด้วยมาไวไปไวไปหมดฮะมาเร็วเข้มเร็วรถดีจริงนั่นก็มีของรถดีจริงของพี่บอมเนี่ยขาดทุนยับรถดีฮะใส่อาหารดีมากรถดีรถดีโดนไปทุ่มท่วมไหมอันนั้นทุ่มท่วมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำไรใช้ขาดทุนขายกำไรใช่เป็นแนวแล้วตอนนี้มาแบบเรื่อยๆเนิบๆอันนี้พี่บอมขี่ฮาร์เลย์แล้วครับตับๆไปสควอเตอร์72นะครับอ่ะมาเราบอกแล้วเปิดรับสายนะคุณผู้ชมโทรเข้าได้ที่02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นตอบคำถามได้เลยนะครับนะครับมาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS กันมีไหมมีไหม SMS ได้คุยกันเรื่อยเปื่อยไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นไงครับปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วเงียบเหงาแม่แต่คุยพอดีอ่ะ CBR 1000 WR ครับมีสีเล็บเศร้าไหมจากศูนย์ไม่มีนะเคยมีไงเคยมีแต่ปีใหม่ไม่มีเนี่ยปีใหม่สีแดงผสมใหม่ไม่มีใช่มีผสมใหม่ยังไม่มีถ้าเป็นตัวปี2016อ่ะมีใช่2016มีก็คือมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลายของทีมแข่งโรงงานของ Honda ในระดับ MotoGP นะใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ปี2017เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าอาจจะยังไม่มายังไม่มาเขาจะขายแบบสีเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวก็มีรุ่นพิเศษออกมาเป็นลายตัวแข่งโรงงานใช่ป่ะเพราะแน่นอนว่าเปิดดูการใช่ไม่ว่าจะเป็นลายของ HRC หรือว่าเป็นลายเลปซอนเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมาครับแต่ไม่ออกต้นปีเรื่องของเรื่องอ่ะเขารอดูว่ารถของมาเกรสปีนี้กับเปโรซ่าเนี่ยจอกมาลายไหนจะเปลี่ยนลายไหมจะเปลี่ยนลายพอมันได้รูปลายใหม่ปุ๊บเขาถึงจะค่อยทำลายน่าจะประมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดนะตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ไม่ใช่ตัวเก่าอันนี้ชมเขาเรียกชมนกแก้วไงชมนกแก้วไม่เป็นไรแต่ผมชอบเรียบแต่ว่าลายประมาณนี้ประมาณนี้ที่เขาถามคือเขาเป็นหนูเขารอทีมแข่งกันว่าออกมาลายไหนแล้วเขาถึงค่อยปรับเข้ามาใช้กับตัวที่เป็นโปรรถโปรดักชั่นนะครับก็รอสักหน่อยละกันอาจจะมีนะครับครับเยาเอ็นยังน่าเล่นไหมก็ยังน่าเล่นอยู่มันก็ยังได้อยู่แหละครับเพราะว่าผมบอกว่าเป็นนักเก็ตตัวแรกที่มาสร้างกระแสน่าเล่นและน่าเก็บด้วยใช่น่าเล่นน่าเก็บน่าเก็บราคาลงมาแบบราคาลงมาจับต้องได้เลยนะไว้ขี่เล่นได้เลยผมไม่อยากเก็บไปทำคัสตอมเลยโอ้แต่มันแรงอยู่แล้วอะนะแรงอีอาร์เนี่ยแรงท้องต้นกลางเนี่ยมหาศาลเลยฮะอย่าไปซีเรียสเรื่องที่เขาเลือกผลิตเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่เขาการันตีแล้วคาซากิบอกว่ายังไงอีก10ปีก็ยังมีอะไรไม่งั้นเล่นได้อีอาร์เองก็คิดดูเลยขนาดรถ2จังหวะพวก KR Victor Civico อย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังมีขายอยู่เลยไม่ถึงว่าพวกอะไรนะอะไรยังมีขายอยู่อยู่เขาก็การันตีเหมือนกันแหละว่า10ปีจริงๆอะไรก็มีเรื่อยๆมั้งนะโอ้โหพี่ๆคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่า Versys 300น่าจะติด Upside Down คือตอนนี้ตามกระแส Big Bike นะไม่ว่าจะรถแนวไหนนะทุกคนก็เรียกหาแต่อัพไซด์ดาวน์ต้องบอกว่าการทำงานของสวอปอัพไซด์ดาวน์มันก็
ม่ใช่ว่าสวยงามอย่างเดียวนะการทำงานมันดีกว่าด้วยถ้าขี่แล้วจะรู้สึกว่ามันขับขี่ได้นุ่มนวลควบคุมรถได้ดีกว่าจริงๆแล้วมันก็เพอร์เฟคทั้งความสวยงามแล้วก็สมรรถนะแหละแต่ว่าในเรื่องของรถที่มันขนาดมันเล็กอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายจริงๆแล้วนะขนาด300ซีซีมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอัพไฟดาวก็ได้นะยังเพราะมันยังแต่ว่ามันดูแบบไงอ่ะบางๆไปอ่ะแต่คิดล้นไปเขาถามว่าพี่คิดเหมือนเขาหรือเปล่าคิดแน่นอนรถทุกคันอ่ะตอนนี้ถ้ามันเป็นอัพไซด์ดาวมันดูดีขึ้นมาเลยมันเรื่องของราคาด้วยใช่ถ้าเผื่อใส่ปุ๊บราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกจะแพงยกเว้นแต่ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วคุณก็ไปซื้ออัพไซด์ดาวยกชุดมาแล้วมาแปลงใส่เอาอย่างนั้นอ่ะรอเลยแต่สำหรับเวอร์ซิส300นะก็จะมีตัวเวอร์ซิส 300X ซึ่งเร็วๆนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนตั้งแต่วันที่20 21 22นี่ละครับที่เขาจะมีรถโชว์ไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะทำการให้ลูกค้าได้ลองขับขี่เทสไลท์นะฮะก็คือไปทั่วประเทศเลยก็เริ่มต้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ไปครบเลยถามว่าคิดเหมือนกันไหมก็ผมยังไม่คิดถึงขนาดนั้นนะผมมองว่ารถ300มันยังไม่ต้องใช้ก็ได้อะนะแต่ว่าถ้ามันให้มาก็ดีแต่นี้นะให้มาราคาก็สูงขึ้นมันเรื่องของราคาเขาอาจจะให้ลูกค้าให้ผู้ใช้ได้จับต้องรถได้ง่ายกว่าขี่รถสไตล์แอดเวนเจอร์300เนี่ยมันไม่ยังเป็นอัพไฟดาวก็ได้ครับเฮลิคอปเตอร์ก็เอาอยู่นะครับอันต่อไปกล่องพี่กิ้งช่วยรอบไปใช่ไหมครับเครื่อง500ซีซีจริงๆแล้วนะฮะกล่องเนี่ยจะถามว่าช่วยรอบไปไหมก็ช่วยได้ครับแต่ว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะครับเรื่องของเกียร์เรื่องของสเตอร์ถ้าเป็น500เนี่ยนะฮะจะตันอยู่ที่ประมาณ180นะฮะแต่ถ้าเกิดใส่กล่องไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ได้180หรือ190อะไรที่มากกว่านี้ได้ยกเว้นแต่ว่านะครับเราต้องไปทำเรื่องของท่อนะครับลงสเตอร์กล่องนะครับเข้าไปช่วยด้วยนะครับเรื่องของกล่องนะฮะกล่องเนี่ยมันจะตัดอยู่ที่ 8,500 นะครับถ้าเป็นของ CB500XFL นะครับถ้าใส่กล่องปลดเข้าไปเนี่ยมันจะยืดรอบออกไปได้ทำให้รอบของการตัดตรงนั้นน่ะมันยาวออกไปได้มันก็สามารถที่จะทำให้ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับไมค์ก็ต้องขึ้นตามไปด้วยนะครับตอนนี้กล่องสองสูบก็กำลังทำอยู่นะเห็นโปรเจกต์อยู่ครั้งนึงนะครับในเฟส GLP Thailand อยู่ที่ทำไว้ว่าเป็นกล่องปลดรอบอยู่แล้วของ500ก็จะมีการยืดรอบไปที่ 9,000ถึง 9,500 โดยประมาณนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นกล่องเพิ่มท็อกเพิ่มม้าซะมากกว่าที่สามารถลากเกียร์สั้นและยาวได้นะครับแล้วสิ่งสำคัญตามมาเรื่องประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องการบริโภคน้ำมันอยู่แล้วฉะนั้นกล่องเน็บนะครับสามารถติดตั้งกับ CB500XFL ได้เลยนะครับคือบอกว่ากล่องมันเป็นส่วนช่วยทำให้มันขับขี่ได้สนุกขึ้นรอบแต่ว่าถ้าจะเอาให้สมบูรณ์แบบมันก็ต้องมีท่อมีกล้องสเตอร์ช่วยด้วยให้มันช่วยกันช่วยกันฮะแน่นอนนะแล้วปลายเปยไหลแน่นอนแน่นอนครับแต่ว่ากล่องอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถเปิดรอบได้รอบก็มากกว่าเดิมนั่นก็ส่งผลว่าขี่สนุกกว่าเดิมแล้วรอบมาไวกว่าเดิมใช่ครับนะครับ CB500X ก่อนจะใส่แล้วมันเครื่องใหม่ใช้น้ำมันอะไรนะครับผัดชิ่งออยฟอร์ชิ่งออยล์ตัวล้างไงก็สามารถใช้ได้ครับนะครับฟอร์ชิ่งออยล์ปั๊มเชลครับคือตัวน้ำมันที่เป็นฟอร์ชิ่งออยล์เนี่ยมันจะเข้าไปล้างก่อนคือการถ่ายน้ำมันเครื่องเวลาเราเปิดแข็งครับให้น้ำมันไหลออกมาเนี่ยมันออกมาประมาณมันไม่ได้ 100% ใช่มันก็จะมีค้างอยู่ในอ่างค้างอยู่คงไม่มีใครจำเป็นไหมครับจำเป็นไหมที่จะต้องล้างอ่ะคือแบบตรงๆเลยอ่ะไม่จำเป็นสำหรับรถใหม่ผมบอกงี้ดีกว่านะแล้วถ้าเกิดเป็นรถผ่านการใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งด้วยนะฮะก็อาจจะแบบผ่านน้ำมันเครื่องสัก2รอบทำสักทีหนึ่งก็มันก็คือมันช่วยได้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกเศษเหล็กที่มันขบกันทั้งหลายคือมันทุกอย่างมันติดอยู่กับน้ำมันเครื่องใช่ไหมเราเลยเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเนี่ยเศษว่าชิ้นส่วนเศษเหล็กเนี่ยมันเป็นเนียมอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เป็นเล็กๆเล็กๆมันก็จะไปติดอยู่ในน้ำมันเครื่องครับมันไหลออกมาแต่มันไหลออกมาไม่หมดถ้าเกิดเราปล่อยถ่ายธรรมดาถ้าน้ำมันในฟัตชิ่งออยล์เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยชำระล้างคราบพวกนี้ให้มันออกหมดครับก็แน่นอนมันก็ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นแน่นอนสมควรจะใช้ต่อเมื่อตอนเราที่เราถ่ายแล้วมันเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นทุกครั้งไหมหรือไม่จำเป็นต้องทุกครั้งเดือนนึงหรือ2เดือน3เดือน4เดือนก็สมมติว่าถ่ายแล้วมันสามสี่ครั้งอ่ะถ่ายแล้วมันเครื่องครับทุกๆ 4,000 กิโลอ่ะถ่ายมือเครื่องประมาณ 4,000 กิโลใช้ทีนึงแล้วก็เว้นไปอีกครั้งนึงครับแล้วก็รอบหน้าถึงจะมาเปลี่ยนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเติมตัวนี้เข้าไปจำเป็นไหมที่จะต้องสตาร์ทรถด้วย
ไม่ฮะไม่ฮะแค่อ้าวแล้วไอ้มันจะมีหลายแบบตัวฟอร์ดชิ่งออยล์จะมีแบบที่เติมไปธรรมดาแล้วก็เติมแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์แต่รอบเดินเบานะห้ามเบิ้ลนะห้ามเบิ้ลบางคนไปโอ้โหเบิ้ลไล่น้ำมันนี่เรียบร้อยนะครับไปทำลายเครื่องยนต์นะขึ้นอยู่กับน้ำมันที่ใช้ด้วยฟอร์ดชิ่งออยล์เพราะว่าเวลาผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะกระแทกคันเร่งเฉยจะไม่สตาร์ทเครื่องวุดปึ๊บปึ๊บวุดให้เครื่องยนต์มันกลไกมันทำงานแล้วมันก็ค่อยๆเอาน้ำมันที่มันค้างมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าใช้น้ำมันเบนซินนะล้างเครื่องก็คือถ่ายมันเครื่องเสร็จแล้วก็เทเข้าไปแล้วก็สตาร์ทวอร์มให้มันล้างออกมาพอล้างออกมาหลักการเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเดียวกันแต่ว่าน้ำมันเบนซินมันแรงไปมันจะไปกัดพวกโอลิงอะไรได้ซีนโอลิงซีนหน้าเครื่องข้างเครื่องทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดีมันก็จะเสียดสีเป็นน้ำมันฟัดชิ่งออยล์คือเป็นน้ำมันล้างเฉพาะของล้างเฉพาะเลยครับทำความสะอาดทำได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ต้องล้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็ให้มันชะล้างให้มันทำครั้งเว้นครั้งอะไรอย่างเงี้ยค้างอยู่บ้างก็ดีเห็นได้ข่าวที่บ้านใช้แฟบล้างแล้วเนี่ยครับล้างภายนอกล้างภายนอกครับใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาคือถ้าจ่ายไหวก็ทำไปเถอะมันไม่ส่งผลเสียอะไรทำได้ก็ดีแน่นอนดีด้วยดีด้วยดีด้วยครับประมาณ 4,000 รอบเอ้ย 4,000 กิโลค่อยสักครั้งนึงก็ได้ครับนะครับเอเลเมนต์ต่อไปแอร์ล็อกครับทำไงให้วิ่งแรงขึ้นอีกหน่อยครับก็ขุดชามไล่เมสิครับนะตามสไตล์ของพื้นฐานอยู่แล้วนะเริ่มต้นแต่จะทำเลยเหรอรถยังใหม่อยู่เลยนะเอายังอยู่ในวารันตีเลยนะไม่ใช่รถออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องทำก่อนใครแรงก่อนใครแรงก่อนใครทำก่อนใครก็ตรงไปตรงมันมีนะพี่บอมมาปุ๊บนะพี่กิ้งครับผมซื้อแอร์ล็อกมาเนี่ยผมอยากให้แรงกว่านี้ทำไงครับเฮ้ยรถยังใหม่ทำเลยไม่ได้พี่ต้องก่อนใครต้องก่อนใครไล่ข้าก็ไล่ข้าครับท่อสักใบนึงงั้นลงเดินแต่จริงผมอยากให้ใช้สักนิดนึงก่อนนะบางคนแบบโอ้โหออกมาแบบป้ายแดงทำเลยมันจะมีผลเลยไหมรถพวกนี้อย่าลืมนะรถมาจากโรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะ 100% เสมอไปนะถ้ารถคันนี้เกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วประกันขาดวารันตีเนี่ยหมดเลยนะสมมติว่ามันมีปัญหาสมมติอย่าลืมว่ารถประกอบมามันไม่ใช่ 100% ทุกคันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้คุณจะเป็น1ใน100นี่เปล่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคุณเป็น1ใน100นี่นะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเข้าสวนไปเคมเนี่ยบอกที่รถลื้อมาแล้วนี่เขาไม่รับผิดชอบเลยนะพี่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนี่เรื่องของ2จังหวะกำลังแรงๆนะพี่ก็ดูว่ามันเป็นการเตรียมงานเตรียมระบบหรือว่าฉันจะออกรถคันนี้กลุ่มเนี่ยมีเพื่อนขับ2จังหวะฉันออกปุ๊บออกมาปุ๊บเนี่ยจะบอกคิดเลยว่าไปซื้อล้อไปซื้อท่อไปเข้าร้านปุ๊บพอรถออกปุ๊บมามีวงล้อรอแล้วปุ๊บเปิดเปลี่ยนล้อใส่ท่ออันนั้นทำได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าลื้อเครื่องอ่ะถ้าลื้อเครื่องแก่เครื่องหรือถ้าลื้อผ่าเครื่องเนี่ยเป็นอย่างนั้นสมัยนั้นเข้าใจแต่ว่ามาถึงมันไม่รออะไรแล้วไม่ต้องรันเอ็นพันโลไม่ต้องออกมาขี่ปุ๊งที่กำลังพูดหมายถึงว่าอยากให้ขี่สักนิดนึงก่อนเอาสักให้คุณรันอินก่อนให้คุณขี่ทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเฮ้ยอัตราเร่งมันเป็นยังไงขับแล้วสนุกมากน้อยแค่ไหนมันตันยังไงมันเดินยังไงมันสมูทไหมยังไงเอาสักประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนขี่ไปแบบสบายๆก่อนดูแล้วเฮ้ยโอเคแล้วรู้แล้วว่าอารมณ์ฟิลอ่ะมันเป็นแบบนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ข้างกันไอ้เรื่องไล่ข้างอ่ะแน่นอนนะมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว 30-40% อยู่แล้วนะครับกันพลาดกันเหนียวไว้ก่อนอย่างที่บอกอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับมีสายเข้ามาครับสายคุณไพฑูรย์ไพฑูรย์สายหลุดครับไม่เป็นไรครับโผล่เข้ามาใหม่ครับสายหลุดครับไพฑูรย์นะครับเดี๋ยวมาดู SMS กันดีกว่าครับจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต่อจากแม่เพื่อนนะครับแต่ทะเบียนรถขาดเหรอหรือไงรถเป็นไงฮะขาดอยู่3ปีต้องทำอย่างไรบ้างครับกฎหมายใหม่ครับขาด3ปีแล้วต้องไปแจ้งใหม่เลยครับเขายกเลิกนะยกเลิกเลยครับ3ปีเอา3ปียกเลิกแล้วเหรอใช่ครับยกเลิก3ปียกเลิกแล้วครับติดต่อขนส่งครับเอาสำเนารถเนี่ยไปแล้วก็ถามที่ไปติดต่อที่ขนส่งว่าต่อทะเบียนนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วลองพูดคุยดูใครจะเป็นคนจ่ายแล้วถ้าเลขทะเบียนนั้นยังไม่มีใครเอาไปก็สามารถใช้ทะเบียนเดิมได้แต่ถ้าเขารันทะเบียนต่อไปแล้วคุณจะได้ทะเบียนใหม่ทันทีครับแต่ว่าไม่ได้เป็นไรนะไม่ได้แต่ว่ามันยุ่งยากก็ต้องเสียเวลาไปที่ขนส่งใช่ครับไปต่อทะเบียนไปจ่ายส่วนที่ค้างอยู่แล้วที่สำคัญคือคุยกันให้ดีกับแม่เพื่อนเนี่ยนะว่าตกลงใครจะจ่ายใครจะจ่ายให้ถ้าเขาจะจ่ายไปเช็คมาก่อนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ไปเก็บตังค์กันมาให้เรียบร้อยอย่าลืมมันก็มีค่าปรับอยู่แล้ว3ปีมันก็มีค่าดำเนินการใหม่อีกค่าดำเนินการค่าจดทะเบียนใหม่อะไรครับไปที่ง่ายที่สุดคือเช็คที่ขนส่งเลยว่าตกลงค่าจ่ายเท่าไหร่แล้วถึงจะซื้อจะขายกันต้องตรวจสภาพด้วยนะตรวจสภาพด้วยตรวจสภาพใหม่ด้วยนะรถคุณมีเบรกมีไฟเลี้ยวมีกระจกครบไหมสามารถขับขี่ได้ไหมเรื่องนั้นต้องตรวจอยู่แล้วซื้อรถต่อยังไงต้องตรวจใหม่อยู่แล้วโอนก็ต้องตรวจใหม่อยู่แล้วแต่ว่าให้สมบูรณ์นะ
ท่อไม่ดังไม่มีควันอันนั้นมันทุกคนรู้อยู่แล้วรถซื้อขายเปลี่ยนมือมันต้องตรวจอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องทะเบียนขาดอะไปเช็คให้ดีค่าจ่ายเท่าไหร่เพิ่งรู้เนี่ยว่า3ปี3ปีครับเพราะเมื่อก่อนนี่7ปีใช่เมื่อก่อนนี่ยาวเลยยาวเลยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เพราะบางทีไปเช็คก็ยังไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรรถบางทีก็มีพี่บอกจริงนะจริงผมเคยซื้อรถมันทะเบียนขาดไป10ปีอ่ะเออจริงนะติดต่อ15ปีอ่ะยังต่อรันๆๆๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังใช้ทะเบียนเดิมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจริงขนส่งเขาจะมีช่วงที่เขาจะเปิดให้แบบรถที่ขาดต่อภาษีเยอะๆเนี่ยเขามีส่วนลดด้วยนะเขามีส่วนลดให้ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยเขามีส่วนลดเนื่องว่ามันเป็นช่วงๆครับเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆช่วงๆก็ไปติดต่อดูครับไม่ยากนะครับขนส่งที่ไหนก็ได้นะครับเว็บไซต์ก็มีเดี๋ยวนี้เขามีเว็บซ่งเว็บไซต์เข้าไปดูก่อนเซิร์ชดูข้อมูลได้ค่าใช้จ่ายเอลิเวตต่อไปที่พี่คิดว่ากี่ซีทีขึ้นไปถึงเรียกว่าบิ๊กไบค์และขับโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวผมคิดว่า400มันเหมือนกับเป็นปัญหาโลกแตกเนาะครับคือจริงๆตอนนี้เขาที่บอกบิ๊กไบค์เขาดูจากรูปทรงบอกไว้เลยว่ารถอะไรก็ได้ถ้าเป็นสปอร์ตอะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์มั่วR15 ล่าบิ๊กไบค์ R15 บิ๊กไบค์ป่ะล่ะล่าสุดที่ลงข่าวไงบอกว่าโอ้โหบิ๊กไบค์ชนรถเก๋งใช่ผมก็ขยายรูปดูบิ๊กไบค์ตรงไหนวะหรือก็ถึงบอกเขาดูที่รูปทรงกันตอนเนี้ยเขาอาจจะแวบมาใช่รูปทรงมาปุ๊บเห็นชุดสีคุมมาเต็มปุ๊บบิ๊กไบค์ก่อนแต่จริงแล้ว R15 มันไม่ใช่บิ๊กไบค์แล้วบิ๊กไบค์เนี่ยกำหนดกี่ซีถึงเรียกว่าบิ๊กไบค์เอาจริงๆก็สมัยก่อนสมัยก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนที่มันมีเครื่องยนต์4สูบอย่างเดียวนะ400อ่ะ400ซีซีขึ้นไปนะเขาเรียกจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องยนต์4สูบเนี่ยเขาเรียกบิ๊กไบค์250ก็เป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนนะ250สมัยก่อนมันก็ใหญ่อวบอันอย่างยกตัวอย่างสมัยก่อนรุ่นก่อนๆเป็น CBR 250ที่เป็นเครื่องยนต์4สูบเมื่อก่อนเขาก็เรียกบิ๊กไบค์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องยนต์สูบเดียวมี2สูบ3สูบมี CCซอยเข้ามามี300โผล่มาอีกเมื่อก่อนมันไม่มีมันมี150มันก็150แล้วไป250ครับ400แล้วก็ไป400 500 7 400เป็น600 650 750อะไรก็ว่าไปปัจจุบันมันซอยเยอะก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าตามความเข้าใจของผมนะผมก็คิดว่าเริ่มจาก400ซีซีขึ้นไปจะเป็นบิ๊กไบค์ใช่300ซีซีจริงๆก็ยังไม่เรียกบิ๊กไบค์ยังไม่เรียกบิ๊กไบค์นะจริงๆจะเรียกอะไรก็เหอะมันไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นน่ะคุณจะขี่อะไรไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนที่ขี่300บอกโอ้โหผมก็บิ๊กไบค์ทำไมวะผมไม่ใช่บิ๊กไบค์เหรอวะปัญหาอย่างเดียวทุกวันนี้ผมไม่ใช่บิ๊กไบค์ผมฟุตลองปัญหาผมขี่ไบค์อะไรก็ว่าไปก๊อฟจะโทรมาทำไมเนี่ยอ้าวรับสายมีอะไรมีสายเข้ามามีสายเข้ามารับสายก่อนชื่อก๊อฟสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับคุณป๊อปเหรอจะสอบถามหน่อยครับพี่ครับเชิญครับพอดีผมไปดูที่ศูนย์มาแล้วไปดูไอ้ R3 กับ CBR 500มาพี่ครับอาจจะไม่รู้แต่ยังไม่เคยขี่นะแค่ไปลองนั่งเฉยครับแบบเน้นเรื่องแรงอ่ะพี่ยังไม่อยากรู้ไงพี่ ไปดูรีวิวพวก2ตัวนี้เขาก็ว่ามันก็เถียงกันไม่จบไง500กับ300ใช่มั้ยใช่ใช่ CBR 500กับ R3 ใช่เถียงกันไม่จบใช่มั้ยทำไมไม่จบอะซีซีมันก็ต่างกันแล้วจริงๆแล้วแต่ความเร็วพอๆกันความเร็วไม่พอกันจริงๆความเร็วปลายพอกันความเร็วท็อปสปีดพอๆกันใช่แต่ต้นน่ะทั้งสองตัวเนี้ยต้นให้500ดิน่ะ500ยิ่งดีกว่าใช่ไหมออกซีซีมันมากกว่าน่าจะปีกว่านะแต่ปลายอ่ะพี่ตู่ขับ R3 มาได้ถึง190นะพี่แต่คิดดูรถ500ซีซีขี่พอกันเลยผมขี่มาก็190กันอ้าวแล้วมันไม่จบตรงนี้อ๋อจริงๆใช่มั้ยฮะซีซีเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะแรงกว่าใช่มันไม่แต่มันได้ในเรื่องของทอร์คที่มันอาจจะออกมาเร็วกว่าในช่วงของรอบที่มันรอบต้นที่มันจะเร็วกว่าเพราะซีซีมันสูงกว่าแต่ว่ารอบปลายจริงๆแล้วมันจะเดินพอๆกันจริงๆแล้ว R3 เนี่ยมา320ใช่มั้ย321 321ซีซีครับแล้วสรุปเป็นยังไงกันเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันจะได้กันคนละย่านซึ่งเราจะอย่าไปมองว่าซีซีเยอะกว่าต้องแรงกว่าเสมอไปไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ว่า500แน่นอนออกมันเป็นอย่างนี้พี่เพราะราคามันใกล้เคียงกันใช่ตัดสินใจยากลำบากด้วยอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนมีช่วงนึงที่สองจังหวะเนาะ Honda Nova Tena 110 cc กับ Yamaha Tierra ถามว่าทำไม Tierra 120 cc ถึงแบบขี่พอๆกับ Tena เลยใช่ไหมแต่ว่า JR120เท่ากันแต่ทำไมมันแรงกว่าจังเนี่ยคือตรงนี้มันเรื่องของระยะชักแล้วก็เรื่องของลูกสูบที่มีความแตกต่างกันมันจึงทำให้เรื่องของส่งระยะช่วงชักทดช่วงชักสั้นยาวการทดเกียร์ต่างๆเนี่ยของแต่ละค่ายมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้เรื่องของ CC ขอย้ำอีกทีว่า300กับ500เนี่ยมันใกล้เคียงใกล้เคียงในเรื่องของความเร็วท็อปสปีดแต่ในเรื่องของเรื่องสเปคสเปคในเรื่องของกำลังช่วงต้นหรือช่วงกลางเนี่ย500 CC มันจะมาเร็วเอางี้อ่ะ CC มันสูงอธิบายให้เห็นภาพแล้วสมมติบอกว่ามันวิ่งท็อปสปีดเท่ากันแต่สมมติว่าขี่ไปคู่กันปึ๊บออกจะชุดออกตัวชุดออกไปเลย500 500ไปก่อน1 2 3แน่นอน500แน่นอนแล้วก็ต้องรอท็อปสปีดปุ๊บเนี่ยมาแล้ว5เนี่ยมาแล้ว6แต่ถ้าจังหวะที่4 5กำลังมาแล้วเกิดมีรถตัดหน้าต้องยกปุ๊บแล้วก่อนจะไล่อีกทีนึง500ก็ไปอีกอ่ะถูกต้องนี่แหละที่บอกว่าอัตราการอัตราเร่งมันจะมีช่วงทอร์คเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ขี่สนุกขึ้นใช่ถ้าถามว่าขี่สนุกอ่ะ500ยังไงก็ขี่สนุกกว่าแต่ว่าปลายท็อปสปีดมันก็ไปอั้นอยู่ประมาณเดียวกัน190ถ้าไม่ถ้าดูรีวิวแล้วมันเหมือนว่า500มันไอ้ CBR 500มันเหมือนโดนอั้นเรื่องอันอะไรสักอย่างพี่ต้องไปปลดกล่องต้องอะไรหรือเปล่าทั้ง2รุ่นนะครับทั้งท่อไอเสียทั้งอะไรในเรื่องของกฎหมายที่กำหนดไว้ครับเขาจริงๆแล้วมันไหลกว่านี้ถ้าเกิดไปทำกันก็ไหลกว่านี้ทั้งนั้นก็วิ่งทะลุแต่เรื่องของความรู้สึกนะที่เคยทดสอบทั้ง2ตัวผมจะบอกว่าไอตัว300มันจะได้เปลี่ยนในเรื่องของความเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาจับคู่แบตเทิลกันเนี่ยผมว่ามันสูสีนะตั้งแต่ต้นยันปลายเอาเป็นว่าตรงนี้ถือว่าเป็นการบ้านที่ดีนะเราหามันลองกันไหมแต่ผมก็ขี่ฮอนด้ามันตอบโจทย์ได้เร็วกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเครื่องยนต์มันสูงอาจจะปลายเท่ากันแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงนะความปัจจุบันทันประหยัดนะปัจจุบันทันด่วนเราต้องรีบออกตัวรีบทอร์กออกไปปุ๊บปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์500มันตอบโจทย์ความเร็วด้วยล้อมันแต่ถ้าเป็นแบบไปกันยาวๆไปในกลุ่มเพื่อนเงี้ยคุณมาโดน300แล้วคุณมาโดนเพื่อนถากถางโอ้ย500กับ300มันจะเป็นปัญหาที่โลกแตกมันที่พูดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปใช้ประจำวันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าตัว500จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากแต่เมื่อกี้นี้กีนป๊อปบอกว่าจะไปผมรู้เลยว่าเอาไปนี่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ผมไม่ขี่เดิมๆใช่ไหมนี่ใช่แล้วถ้าสองไปปลดนี้ไปปลดกล่องใส่ท่อมีท่อมีกล่องมีกล่อง500น่าจะเดินดีว่ะอย่างน้อยก็เอามาผมกล่าวว่าถ้าเกิดปลดแล้วพี่ไล่ท่อกล่องปุ๊บเนี่ยอยากรู้ไงพี่ถ้าท่อกล่องปุ๊บใน500ยังไงก็ต้องไปดีกว่า500ด้วย CC ที่เยอะกว่าผมรับประกันเลยนะถ้าทำเหมือนกันนะ2รุ่นนี้มาใส่ท่งใส่ท่อมีกล่องหน่อยนะยังไง500ก็น่าจะไหลดีกว่าโดยประมาณนั้นครับถ้าไปทำแน่นอนยังไงก็ CC เยอะกว่ายังไงมันก็ได้กำลังที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าทำแล้วอันไหนมันจบง่ายกว่าพี่ยามาฮ่ากับฮอนด้าตัวนี้มันจบทั้งคู่ครับเพราะว่าของแต่งเยอะแยะเลยทั้ง2รุ่นมีเพียบเลยของรองทั้ง2รุ่นเลยเป็นรถจะทำยามาฮ่า R3 ไม่แซงตัว500ก็ทำได้ใช่ อยู่ที่งบประมาณดีกว่าแต่ว่าของแต่งเนี่ยมีรองรับทั้ง2รุ่นเลยจะแปลไว้เยอะแล้วฮะจะเป็นสเต็ปตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ดีกว่าพี่ใช้รถอะไรอยู่ครับอะไรนะพี่ตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้ M Slash อยู่พี่อ๋อก็นี่ขาสาวงยามาฮ่าอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ป่ะอยู่ใช่มั้ยหรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนค่ายเออแต่รถมันก็คนละสไตล์กับ M/Slash เพราะ M/Slash จะเป็นแบบออสไตล์แบบนักเก็ตในปอนใช่มั้ยตอนแรกนึกว่าออกมานึกว่ามันจะแรงไงพี่มันเป็นรถแฟชั่นรถขี่เท่คุณจะเอา150 cc ไปแซง R3 ก็เป็นแรงใน150มันได้รถแฟชั่นขี่เท่ครับขี่เท่หล่อ M/Slash หล่อ R10 ไอ้ที่ M/Slash คุณขับไปไหนใครก็มองขี่แล้วเท่อยู่พี่แต่นึกว่ามันจะแรงกว่านี้ไงไม่เอามาขี่แล้วที่เคยบิดอยู่ฮะเต็มที่เลยอ่ะเคยแต่ว่าก็หมอบเลยนะพี่นั่งคนเดียวก็อยู่135 135ไม่เกิน104ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับเดิมๆโอ้พี่ดูดิว่าล้อมันขนาดนั้นนะแถมมีอัพไซด์ดาวหนักเข้าไปอีกใช่ไหมรถมันหนักนะวิ่งในขนาดนั้นก็เจ๋งนะสวยนะสวยใช่สวยได้สวยขี่มานี่บิ๊กไบค์เลยใครไปแต่งจังหวัดนี่ขี่ไปนี่บิ๊กไบค์เขาบอกบิ๊กไบค์อัพไซด์ดาวโหมาเท่เลยขี่ไปตอนนั้นไปทดสอบเลยอยากจะอ้าวไงพี่เดี๋ยวไปดูมาก็ถามแต่ไปดูตอนแรกไปดู R3 มาจะไปลองนั่งดูแล้วมันก็โอเคแต่ว่าเขาว่าราคามันสูสีกับตัว500ไม่ก็เล่น500ไปเลยแต่เคยไปดูรีวิวว่ามันอั้นมันอะไรพวกนี้พี่ก็เลยโทรมาถามเพราะว่ารถนี้มันถูกกำกับด้วยค่าไอเสียต่างๆมันจะโดนกำกับด้วยรอบที่มันจะตัดเร็วเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปที่ชอบเรื่องของความแรงเนี่ยก็ไปปลดเรื่องของกล่องมันก็จะหมดปัญหาก็ท่อกล่องอ่ะทั้ง2รุ่นเนี่ยทำไปก็ไหลกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนขี่สนุกกว่าเดิมแน่นอนครับ500จะตอบโจทย์ได้สนุกกว่าครับในกลุ่มยามาฮ่าเขาว่า R3 แม่งก็แรงกว่าอยู่แล้วยังไงก็เขาก็ทำมาไงมันก็ต้องแรงกว่าเรารถเดิมเราก็
มันเราไม่อยากไม่แนะนำให้ไปทำแต่ว่าถ้าอยากทำก็ได้500ที่เขาไปทำเขาก็มีคนคุยว่าเขาแรงอาสามเชื่อผมว่านะมันไม่จบหรอกมันอยู่ที่ใครทำขนาดไหนมีตังขนาดไหนดีกว่าแต่ว่าความทนเนี่ยความเหนียวเนี่ยต้องยกให้500เขาอยู่แล้วนะครับรถเขาเนี่ยอึดทนเหนียวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น R3 เนี่ยปัญหาก็คือจะมีเรื่องของคลัสนะครับคลัสที่มีลูกปืนคลัสเนี่ยมีการเสียนะครับมีการเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปดูในเพจแล้วจะมีการเปลี่ยนบ่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้เราก็ต้องเป็นตัวตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะเลือกยาวเนาะว่าเราจะเน้นยาวไหมเน้นซ่อมหรือเน้นโมเน้นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่า500เนี่ยเน้นก็คือเน้นใช้งานยาวๆโอกาสซ่อมน่ะมันน้อยมากนะครับเพราะว่าประหยัดด้วยสิ่งนึงที่พี่ไปสัมผัสกับเขาได้ก็คือมีน้องๆทุกคนนะขับทุกรุ่นนะฮะCB500XFR ก็ทนนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องที่ถูกจิกเดี๋ยวนะผมขอถามโทษนะพี่กิ๊งถามคุณป้อมนิดนึงจะขยับรถทั้งทีเนี่ยที่มองไว้ไปดูรถใหม่แล้ว CB เนี่ย CB500 กับ R3 เนี่ยดูรถใหม่เท่าไหร่ตอนนี้ราคารถใหม่ตัว R3 มันอยู่ประมาณ 180,000 มั้ง R3 มัน 1,500 185ส่วนแล้วก็500มัน218 21ต่างประมาณ 3-40,000 30,000 กว่าสรุปแล้วใช้งบประมาณ200,000อ่ะครับมีทางเลือกมั้ยถ้าเป็นจบๆไปเลยอย่างเมื่อกี้ถ้า 200,000 ใช่ไหม 200,000 ไม่ดูมือ2เฮ้ยไม่ใช่ถ้า 200,000 น่ะเพิ่ม 202 203ได้ CB650F มือ2สภาพกิ๊บๆเลยนะเออเนี่ยจบเลยแรงกว่า2รุ่นนี้เออใช่เอาจริงๆนะแต่เค้าว่าใจคนเราซื้อจะเฮ้ยจริงๆนะเพราะว่าอันนี้คืออันนี้แนะนำเป็นทางเลือกไงคือถ้าต้องใช้เงินขนาดนี้นะจะขยับทั้งทีแล้วเดี๋ยวพอไป300 500แล้วมันก็ไม่พออีกไงเดี๋ยวไม่พอแน่นอนเลยครับเดี๋ยวมันแรงมันน้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเราตัดใจลองไปดูนะดีเจริญยนต์ก็ได้รถมือ2นะ อาจจะได้พวกเนี่ยอย่างที่พี่กิ๊งบอกดาวได้ได้ดาวได้มีดาวให้ครบเลยใช่ไหมฮะดีเจริญยนต์นะฮะนี่ดาวจัดไฟแนนซ์ผ่อนเราเดี๋ยวเราพอวางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บลองเข้าไปเฟซบุ๊กเข้าไปพิมพ์คำว่าดีเจริญยนต์ภาษาไทยนะครับแล้วเข้าไปดูข้อมูลท่านดูเขาจะมีในเรื่องของเรทราคาเรื่องของรถบ้างไหมดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แล้วก็เงินดาวเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนซื้อด้วยถ้าเราทำงานเงินเดือนสูงก็พูดคุยกับไฟแนนซ์สามารถเพิ่มยอดจัดขึ้นไปก็ดาวน้อยลงได้อีกแล้วก็เล่นทีเดียวแล้วพี่ผมว่ามันจบเลยไงถึงจะเป็นมือ2แต่ว่ารถเขาคุณภาพในไหนก็ไหนๆแล้วจบไปเลยนะไม่ต้องมาสูนี่จะได้ไม่ต้องกังวลอีกว่าตกลง R3 หรือว่า500อะไรนั่นแล้วกันกดปุ๊บเอาแรงกว่าให้หายไปเลยไหนๆจะขยับ CC แล้วเริ่มจาก M/S มาแล้วจบไปเลยนะไปดูว่ะ CBR 5800ได้มั้ยไปเท่าไหร่ Z800 มือ2ตอนนี้7800ใช่ๆก็เพิ่มอีกหน่อยก็ไปดาวก็จบเลยนะคราวนี้ก็ขี่แบบ800เลย4สูบเลยก็4สูบเลยทีเดียวอันนี้บิ๊กไบค์ขี่บิ๊กไบค์เลยดีกว่ามั้ยอ่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้อะไรนะฮะก็200สูบมันอยู่ตั้ง650 220 203เต็มที่ต้นเหมือนกันเพิ่มอีกนิดเดียวเสียงหวานเลยนี่ขี่แบบโอ้โหนี่คนละเรื่องเลยคราวนี้ก็บอกโอ้โหลงท่อมาสักใบกระชูดคราวนี้หรืออาจจะมีท่ออยู่แล้วที่ร้านอาจจะไปเจอรถที่แบบแต่งมาแล้วลองเซิร์ชดูมีท่องมีท่อแล้วลองดูครับลองดูเป็นทางเลือกนึงผมเสนอนะคุณป๊อปเดี๋ยวลองดูพี่เดี๋ยวลองคุยเรื่องไฟแนนซ์ก่อนเขามีไฟแนนซ์เลยที่ร้านดีเจริญยนต์ลองเข้าไปดูเลยแล้วก็มีรถอยู่แล้วด้วย CB650ก็มีจอดเต็มเลยนะครับลองดูนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้ด้วยวันนี้เราเสนอทางเลือกให้ไงคือไหนๆเขาจะขยับ CC แล้วพอขยับแล้วมันยังกักต้นอยู่เอาสุดไปเลยก็ขี่บิ๊กไบค์ไปเลยปัญหาคือเขาซื้อไปเพื่อจะไปแต่งโอ้โหแล้วฉะนั้นไปแต่งปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเครื่องอ่ะมันโซมไวแน่นอนอยู่แล้วซื้อ CB สมมุติเขาซื้อ CB 500 200,000 ต้นๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโดนท่อเอาไปโดนท่อกองอีกก็บานปลายแล้ว 40,000 แล้วสู้จบไปเลยทีเดียวก็ไปเอาเนี่ย CB650F รู้เรื่องเลยหล่อๆเลยทีเดียว22มีให้เห็นทะลุ200แน่นอนไม่ต้องมาเกี่ยงกันแล้วมันเขากลัวจะเข้ากลุ่มเขาหรือเปล่าเพื่อนมี R3 อยู่แล้วหรือเพื่อนมีอะไรอย่างงี้มันเขาได้หมดเลยแหละเข้าได้หมดแต่ขี่รถใหญ่กว่ายังไงก็ขี่หัวแถวแค่นั้นเองก็นั่นแหละเพื่อนจะไม่ครบไงโอ้โหไม่เป็นไรบอกรอเพื่อนจะบอกไม่ครบไปเลยซีมากกว่าไปเลยไปไหนก็ไปอะไรอย่างงี้ไปก่อนเลยใช่มั้ยเราเสนอทางเลือกไปนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ